คุณฤทธิ์มาพร้อมกับเรื่องที่ได้พบเจอมากับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆ เหตุการณ์ในย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วครับสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาแล้วก็พากันไปเช่าอะไรอ่ะเช่าเอาเป็นบ้านหลังหนึ่งก็แล้วกันนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยครับโอนเช่าโกอะไรทักอย่างวีวีก็ไม่รู้มันเขียนอะไรมาก็ไม่รู้บ้านเช่าหลังมหาลัยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณฤทธิ์ครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณฤทธิ์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนโทรจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เลยนะครับคุณฤทธิ์กับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยครับเป็นโทรมาครั้งแรกครับแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับปกติก็จะเป็นย้อนหลังนะครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะมาวันนี้ได้คุยกันแบบสดๆคุณฤทธิ์เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ10ปีที่ผ่านมาใช่ครับนะครับเรื่องของบ้านเช่าหลังมหาวิทยาลัยเรื่องนี้เนี่ยไปเจอมาพร้อมกับเพื่อนๆครับนะมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญเลยครับคุณฤทธิ์ครับผมต้องขอโทษล่วงหน้านะครับถ้าเกิดว่าผมตื่นเต้นแล้วมีอาการคอแห้งอาจจะมีในระหว่างที่เล่าอาจจะมีดื่มน้ำไปบ้างได้เลยเต็มที่เลยเข้าใจครับเหตุการณ์ย้อนไปประมาณ10ปีครับสมัยที่เป็นนักศึกษามหาลัยแห่งหนึ่งในภาคอีสานนะครับครับครับพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มเพื่อนที่อยู่ชั้นปีที่ค่อนข้างสูงแล้วครับเราก็เลยคุยกันว่าอยากจะออกจากหอพักแล้วก็รวมกลุ่มกันเนี่ยไปเช่าบ้านสักหลังหนึ่งเพราะว่าจากที่พวกเราอยู่หอเนี่ยรวมกันแล้วรวมค่าเช่าหอเนี่ยประมาณเกือบ 20,000 บาทนะครับพี่แจ๊คก็คือถ้าเกิดว่าเราออกมาอยู่บ้านสักหลังหนึ่งมันน่าจะเซฟค่าใช้จ่ายได้ครับเยอะเลยแหละครับก็กะว่าถ้าเกิดว่าได้บ้านสักหลังหนึ่งในราคาประมาณ 10,000 อย่างเงี้ยก็คือครึ่งต่อครึ่งแล้วครับพี่แจ๊คครับก็รวมกลุ่มกันได้ประมาณได้5คนนะครับเป็นผู้ชาย3คนแล้วก็ผู้หญิง2คนแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันทั้ง5คนเลยไม่ได้มีใครเป็นแฟนกันนะครับแล้วทีเนี้ยหลังจากที่เรารวมกลุ่มกันได้เนี่ยเราก็ไปบังเอิญเจอใบปลิวที่ติดอยู่ที่โรงอาหารในมหาวิทยาลัยอะครับใบปลิวก็จะเป็นใบปลิวที่บรรยายไว้ว่าเป็นบ้านที่มี5ห้องนอน2ห้องน้ำครับแล้วก็ราคา 3,500 บาทครับพี่แจ๊เฮ้ยครับแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านที่อยู่ติดกับมหาลัยครับก็คือไม่ได้อยู่ในส่วนของมหาลัยโดยตรงครับแต่ถามว่าบ้านระดับ5ห้องนอนเลยนะเดือน 3,500 ย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วมันก็คือเราก็รู้สึกแปลกใจครับพี่แจ๊เพราะว่าบ้านคนธรรมดาเนี่ยถ้ามี5ห้องนอนมันต้องเป็นบ้านคนมีเงินพอสมควรนะครับก็ลักษณะใบปลิวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็เป็นเอากรรไกรซอยๆไว้สำหรับให้คนฉีกอะครับพี่แจ๊คครับซึ่งตอนที่พวกเราไปเจอใบปลิวเนี่ยเราก็เห็นว่ามันโดนฉีกไปแล้วเราก็เลยพยายามที่จะตัดสินใจให้เร็วที่สุดนะครับพี่แจ๊คครับครับเราก็ให้เพื่อนเนี่ยไปดูว่าบ้านกับมหาลัยเนี่ยมันไกลกันแค่ไหนเพราะว่าเราทั้ง5คนเนี่ยไม่เดินทางโดยมอเตอร์ไซค์อะครับพี่แจ๊คพอเพื่อนได้ไปสำรวจเส้นทางแล้วเนี่ยก็รู้ว่ามันใกล้มากครับพี่แจ๊คก็คือถ้าเดินก็พอเดินได้ครับแล้วก็บ้านที่เราจะไปเช่าเนี่ยก็คืออยู่ใกล้กับตลาดของชุมชนมีวัดมีหอพักอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยครับพี่แจ๊คือทุกอย่างเพอร์เฟกต์แน่ๆใช่ครับคือเรายังไม่เห็นตัวบ้านนะครับแต่ว่าเรารู้แค่พิกัดว่าบ้านมันอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยครับเราก็ตัดสินใจเช่าบ้านนะครับแต่ว่าต้องขอเล่าก่อนว่าเราไปสืบประวัติมาด้วยครับด้วยคือราคามันถูกเกินไปครับพี่แจ๊คครับเราไปสืบประวัติบ้านมาเนี่ยเราก็ทราบว่าเป็นบ้านของคุณยายคนหนึ่งนะครับที่เขามีลูกสองคนซึ่งลูกสาวเนี่ย
ได้ไปแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วก็ย้ายกันไปอยู่ต่างประเทศลูกสาวเนี่ยก็ส่งเงินมาให้แม่เพื่อที่จะสร้างบ้านที่กะว่าถ้าเกิดว่าเขามาบ้านปลายเขากลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะมาอยู่บ้านหลังนี้ครับแล้วก็คุณยายเนี่ยมีลูกชายอีกคนนึงครับเราก็ทราบมานะครับว่าลูกชายคนนี้มีประวัติที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราได้ยินมาว่าเขาติดยาติดการพนันเนี่ยครับแล้วก็ลูกสาวที่ส่งเงินมาให้สร้างบ้านเนี่ยก็เป็นลูกชายคนนี้แหละครับพี่แจ็คที่เป็นคนดูแลการสร้างบ้านเป็นคนออกแบบบ้านเนี่ยครับซึ่งฝ่ายลูกสาวเนี่ยก็ให้เป็นคนนี้เป็นน้องชายนะครับให้น้องชายดำเนินการไปโดยที่ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการกระบวนการสร้างบ้านครับครับแต่ว่าทีเนี้ยบ้านหลังนี้มีสิ่งที่แปลกก็คือบ้านหลังนี้ถูกตัดหน้าบ้านขายครับพี่แจ๊คยังไงฮะคือบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่มีสวนหย่อมพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยเยอะครับแล้วทีเนี้ยหลังจากที่ฝ่ายลูกชายเนี่ยติดการพนันเขาก็เลยตัดพื้นที่สวนหย่อมหน้าบ้านเนี่ยขายครับพี่แจ๊คขายเป็นที่ดินไปโอ้โหใช่ครับแบ่งสวนหย่อมบ้านที่เราจะไปเช่าเนี่ยมันจะไม่มีทางเข้าที่เป็นหน้าบ้านครับครับบ้านหลังนี้เนี่ยเราก็เลยต้องเข้าผ่านฝั่งบ้านของคุณยายครับซึ่งบ้านเช่ากับบ้านคุณยายเนี่ยหันหน้าออกถนนคนละฝั่งกันนะครับแต่ว่าด้านหลังบ้านชนกันคือจะเข้าบ้านหลังนี้บ้านเช่าหลังนี้จะต้องผ่านบ้านคุณยายว่าอย่างนั้นเถอะใช่ครับซึ่งอยู่คนละซอยกับหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านจริงๆครับครับพอเราตัดสินใจย้ายเข้าบ้านไปนะครับทางเข้าบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นซอยแคบๆที่พื้นที่แบบรกร้างครับข้างถนนเนี่ยเป็นต้นหญ้าต้นไม้อะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีแปลงผักสวนครัวของคุณยายครับแล้วก็ทางเข้าเนี่ยเป็นทางเท้าเป็นทางรถมอเตอร์ไซค์เข้าได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์ขับเข้าไปเนี่ยก็คงระไปกับต้นหญ้าต้นอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับก็พอย้ายเข้าบ้านนะครับตัวบ้านเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นครับพี่แจ๊คก็คือด้านล่างเนี่ยเป็นบ้านปูนด้านบนเป็นไม้อ่ะครับตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างก็ถือว่าเป็นบ้านคนรวยอ่ะครับพี่แจ๊คเพราะว่าพื้นบ้านเนี่ยเป็นปูด้วยไม้ปาเก้ครับแล้วก็บันไดเนี่ยเป็นไม้สักทั้งหลังเลยครับครับแล้วก็มีแบบโคมไฟแชงกรีอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็ออกแบบมาเป็นลักษณะห้องน้ำที่เอาไว้เผื่อใส่อ่างอาบน้ำครับเราเข้าไปย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยเราก็สังเกตภายในบ้านนะครับเราก็เห็นว่าบ้านหลังนี้มีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่แน่นอนเพราะว่าเราเห็นรอยเจิมแป้งตามประตูหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คก็คือแล้วก็เราเช็คดูแล้วเนี่ยรอยแป้งก็ยังแบบดูใหม่ดูนูนนะครับแล้วก็กล่าวว่าองั้นในส่วนของความเป็นสิริมงคลบ้านหลังนี้น่าจะไว้ใจได้ครับครับจากประวัติจากอะไรจากองค์ประกอบหลายๆอย่างบ้านหลังนี้เคลียร์ครับเออแต่ว่ามันก็ยังมีสิ่งที่ถือว่าเรียกว่าผิดห่วงจุ้ยอยู่ครับพี่แจ๊คก็คือทางเข้าออกที่พวกผมต้องใช้เข้าออกแทนหน้าบ้านเดิมครับพี่แจ๊คพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเจอบันไดเลยครับประตูตรงกับบันไดเลยครับพี่แจ๊คชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นบันไดกลางบ้านเลยแล้วก็จะมีห้องนั่งเล่นกับห้องนอนหนึ่งห้องที่อยู่ขนาบข้างบันไดครับครับพอขึ้นไปชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องพระที่ตรงกับบันไดชั้น2ครับครับครับแล้วก็มีห้องนอนอีก2ห้องครับพี่แจ็คอยู่ชั้น2ครับแล้วก็ห้องนอนอีก2ห้องก็ผิดหลักฮวงจุ้ยเหมือนกันครับพี่แจ็คก็คือประตูห้องเนี่ยตรงกับประตูระเบียงอย่างเงี้ยครับอีกห้องนึงประตูห้องตรงกับประตูห้องน้ำอย่างเงี้ยครับพี่แจ็คเออครับครับแต่ก็คือตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนใจครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ถูกออกแบบแล้วก็สร้างโดยคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องสถาปนิกครับก็คือสร้างตามใจอ่ะใช่ครับแต่ครับแต่ทีเนี้ยจากที่เขาติดประกาศว่ามี5ห้องนอนนะครับพี่แจ๊ค
คือเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยด้านล่างมี1ห้องนอนแล้วก็ด้านบนมีแค่2ห้องนอนแล้วก็1ห้องพระครับพี่แจ๊คแต่อีกห้องนอนห้องนึงเนี่ยมันเป็นห้องนอนที่อยู่นอกตัวบ้านนะครับพี่แจ๊คอยู่ในพื้นที่ของที่ถูกตัดขายไปครับเป็นห้องที่ไม่สามารถเชื่อมกับในตัวบ้านได้ครับแล้วก็สภาพห้องก็คือไม่ได้พร้อมเข้าอยู่ครับเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยกระจกก็แตกแล้วก็ไม่ได้มีการทำความสะอาดครับในเมื่อห้องมันไม่ลงตัวเนี่ยเราก็เลยมีการแบ่งห้องนอนกันโดยที่ตัวผมเองเนี่ยมีสัมภาระน้อยที่สุดครับผมก็เลยยอมเอาห้องพระก็ได้ครับแต่ว่าในใจก็กลัวอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นห้องที่อยู่ตรงกับบันไดครับพี่แจ๊คแล้วก็ผู้หญิงเราก็ให้เกียรติผู้หญิงเขาได้มีห้องส่วนตัวนะครับซึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องของผู้หญิงที่ชื่อว่าเก๋แล้วก็ชั้นสองเนี่ยที่เป็นห้องที่ตรงกับห้องของเก๋เนี่ยก็เป็นของคนที่ชื่อว่าแก้วนะครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยได้ห้องพระมีเพื่อนที่อีกคนหนึ่งครับเป็นผมจะเรียกว่าได้เป็นห้องของลูกของเจ้าของบ้านนะครับคือห้องนี้ถูกตกแต่งแบบเด็กๆครับพี่แจ๊คใช่ครับในห้องเนี่ยก็ผนังก็จะเป็นทาสีฟ้าซึ่งต่างจากห้องอื่นนะครับแล้วก็ในห้องเนี่ยก็จะมีแบบโปสเตอร์ติดแบบอักษร A B C มีรูปสัตว์มีคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คครับก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งได้ไปครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยเราก็ให้เขาใช้ตู้เสื้อผ้าครับพี่แจ๊คใช้ตู้สองตู้เนี่ยกั้นหัวท้ายครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นผนังบ้านส่วนที่เป็นปลายเท้าเขาเนี่ยก็จะไม่มีอะไรกั้นครับเขาบอกว่าโอเคเขารับได้เนี่ยเราก็ตกลงลงตัวเรื่องห้องนอนนะครับครับเหตุการณ์เนี่ยดำเนินไปปกติครับพี่แจ๊คก็คือผ่านมาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับพี่แจ๊คคุณยายเจ้าของบ้านเช่าเนี่ยเดินมาหาพวกผมครับที่บ้านแล้วก็มาสอบถามแบบสารทุกข์สุขดิบครับพี่แจ๊คแบบเป็นยังไงมีอะไรผิดปกติไหมคุณยายใช้คำนี้ครับแน่ซึ่งเรามองไปในประเด็นของน้ำไฟอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คเราก็ได้บอกอ๋อปกติดีครับไม่มีอะไรผิดปกติคุณยายก็เลยบอกมาอีกอย่างนึงว่าให้ระวังลูกชายของคุณยายจะมายุ่มย่ามที่บ้านครับพี่แจ๊ค คุณยายเล่าว่าลูกชายของคุณยายเนี่ยเคยติดยาแล้วก็คุณยายเนี่ยเคยพาไปบำบัดแล้วหลังจากบำบัดมาเนี่ยสติสตังก็จะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวครับพี่แจ๊คโอ้อันนี้ผมว่าน่าระแวงน่ากลัวกว่าผีอีกนะเนี่ยครับก็คือบ้านของลูกชายที่คุณยายพูดถึงเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับบ้านเช่าของพวกผมนี่แหละครับพี่แจ๊คแต่ว่าจะอยู่ในโซนที่เป็นป่าครับก็คือพื้นด้วยความที่พื้นที่มันกว้างมากเนี่ยมีต้นมะม่วงปลูกอยู่หลายต้นแล้วก็ต้นหญ้าทั้งสวนผักคุณยายขึ้นรกร้างครับพี่แจ๊คเราก็สามารถมองเห็นหลังคากระต๊อบได้ครับพี่แจ๊คซึ่งบ้านของลูกชายคนนี้ก็จะอยู่ห่างจากตัวบ้านเช่าเราเนี่ยก็ไม่ถึง100เมตรครับพี่แจ๊คแต่เพียงแค่มันมีต้นไม้ที่เป็นแนวกั้นสายตาอยู่ครับครับในอาทิตย์แรกเนี่ยเราไม่เจออะไรครับพี่แจ๊คพอเข้าอาทิตย์ที่2เนี่ยวันนั้นเป็นวันที่มีงานคณะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยได้เข้าร่วมงานของคณะ4คนนะครับมีหนึ่งคนที่อยู่บ้านก็คือผู้หญิงที่ได้ห้องชั้นหนึ่งครับชื่อว่าเก๋ครับเก๋เนี่ยวันนั้นไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมคณะเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในห้องดูซีรีส์อะไรไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในห้องไม่ได้ไปไหนไฟในบ้านก็จะเปิดแค่ในห้องตัวเองครับเพราะฉะนั้นนอกบ้านเนี่ยก็คือไม่ได้มีไฟเปิดสักดวงเลยครับพี่แจ๊คหลังจากที่เก๋นอนดูซีรีส์อยู่เนี่ยเวลาประมาณ4ทุ่มครับเก๋ได้ยินเสียงคนเคาะประตูแล้วก็เสียงเรียกเนี่ยเป็นเสียงของแก้วครับเป็นเสียงเคาะประตูเรียกเก๋เปิดประตูให้หน่อยและด้วยความที่เก๋เนี่ยห้องเขาอยู่ชั้น1อยู่แล้วเขาสามารถเปิดประตูห้องออกมาแล้วก็มองทะลุออกไป
ตรงประตูทางเข้าได้เลยครับพี่แจ๊คเพราะว่าประตูเนี่ยมันเป็นประตูไม้ที่ฉลุสลับกับกระจกใสครับเขาเปิดประตูแง้มออกมาดูเนี่ยเขามองด้วยความมืดอะครับเขาก็เพ่งดูว่าเพื่อนกลับมาแล้วกำลังจะไปเปิดประตูแต่ปรากฏว่าด้านนอกไม่มีใครครับพี่แจ๊คเขาก็เลยกลับเข้ามาในห้องแล้วก็โทรหาพวกผมพอพวกผมรับสายเนี่ยพวกผมก็พูดสวนเก๋ไปเลยว่าเออเนี่ยกำลังจะโทรหาอยู่พอดีเลยกำลังกินข้าวอยู่เดี๋ยวก็กลับเข้าไปแล้วจะฝากซื้อกับข้าวอะไรหรือเปล่าเก๋ก็โอเครู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่เสียงเพื่อนตัวเองก็คิดว่าเอออาจจะเป็นเสียงในซีรีส์หรือตัวเองหูแว่วอะไรคิดไปเองหรือเปล่าก็ฝากพวกผมซื้อข้าวแล้วก็กลับไปนอนดูซีรีส์ต่อครับแล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงเคาะเรียกอีกครับเก๋เปิดประตูให้หน่อยเก๋ก็เปิดประตูชะโงกออกไปดูรอบที่สองครับพี่แจ๊คก็ไม่เจอใครครับก็เลยปิดประตูกลับเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วทีเนี้ยหลังจากรอบสองเนี่ยครั้งที่สามที่เป็นเสียงเคาะประตูมันจากเสียงที่ได้ยินว่าเป็นเสียงเพื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เสียงเพื่อนแล้วครับพี่แจ๊คมันกลายเป็นเสียงผู้ชายแล้วก็ทุบประตูจากเสียงเคาะเป็นเสียงทุบครับเป็นแบบปังๆๆแล้วก็พูดว่ามึงจะเปิดหรือไม่เปิดอุ้ยครับพี่แจ๊คเก๋เนี่ยตกใจแล้วก็รู้แล้วแหละว่ามันเพื่อนตัวเองเนี่ยยังไม่ได้กลับมาครับคือพอเก๋ตกใจเนี่ยด้วยความที่ตัวเองยืนอยู่ติดประตูพอดีก็เลยเอื้อมมือไปดับไฟในห้องครับหลังจากที่เก๋ปิดไฟในห้องเนี่ยเพื่อที่คือตอนนั้นตกใจก็คิดว่าอาจจะแกล้งเป็นแบบเหมือนไม่มีใครอยู่ในบ้านนะครับก็เลยปิดไฟไว้ทีเนี้ยเสียงที่ทุบประตูทางเข้าเนี่ยวิ่งอ้อมมาฝั่งหน้าต่างห้องของเก๋ครับแล้วก็เป็นเสียงเคาะแบบเคาะไล่หน้าต่างทีละบานนะครับพี่แจ๊คมันมีอยู่บานนึงที่กลอนด้านบนนะครับพี่แจ๊คมันหล่นลงมาเก๋เนี่ยด้วยความที่กลัวว่ากรอนมันหล่นลงมาแล้วเขาจะเข้ามาได้เก๋ก็เลยแอบออกไปจากห้องแล้วก็วิ่งขึ้นไปชั้น2ครับพี่แจ๊คแล้วก็ไปหลบอยู่ในห้องของแก้วที่อยู่ตรงกับห้องตัวเองครับทีนี้พอขึ้นไปอยู่ชั้น2แล้วเนี่ยคิดว่าคงปลอดภัยแล้วแต่ปรากฏว่ามันมีเสียงแบบเหมือนต้นไม้ขย่มอะครับพี่แจ๊คแล้วก็มีเสียงเคาะหน้าต่างชั้น2ว่ามึงจะหนีไปไหนมึงเปิดให้กูเดี๋ยวนี้เก๋ก็ตกใจครับว่าเขาตามขึ้นมาถึงชั้น2ก็ลงไปมุดอยู่ใต้โต๊ะคอมเพื่อนนะครับแล้วก็เอาเก้าอี้เนี่ยมาบังไว้คือตอนนั้นก็กลัวครับพี่แจ๊คแล้วก็ในใจเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นคนนะครับพี่แจ๊คเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผีเนี่ยมันน่าจะเข้ามาเลยครับมันไม่น่าจะต้องมาแบบให้เราไปเปิดท้ายครับพี่แจ๊คก็คือตอนนั้นเก๋ก็พยายามติดต่อพวกเราอะครับพี่แจ๊คแต่ว่าน่าจะกำลังพวกเราน่าจะกำลังขับรถอยู่อะครับพี่แจ๊คก็เลยไม่ได้รับสายเก๋ทีนี้หลังจากไม่นานครับพี่แจ๊คประมาณ5นาทีก็คือพวกเราก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาในบ้านเก๋เนี่ยก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แล้วก็เลยคลายกังวลไปนิดหน่อยครับแล้วก็เสียงทุบหน้าต่างที่ให้เปิดประตูเนี่ยก็หายไปครับพี่แจ๊คเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยเราก็คุยกันว่าเฮ้ยไอ้เก๋มันอยู่บ้านกันยังไงว่ามันไม่เปิดไฟสักหลอดเลยเนี่ยครับก็เราก็เลยโทรกลับไปหาเก๋ครับเพราะว่าเราเห็นขึ้นมิสคอลอยู่คือพอโทรกลับไปในเก๋ก็อยู่ในการฟูมไฟแล้วก็แบบเสียงสั่นนะครับคุยไม่รู้เรื่องเราก็เลยถามว่าแล้วอยู่ไหนเขาก็บอกว่าเนี่ยหลบอยู่ชั้น2เราก็ไปพาตัวเก๋ออกมาจากห้องครับแล้วก็ปลอบให้หายกลัวแล้วก็บอกเก๋ทานข้าวอะไรให้เรียบร้อยครับโอเคเหตุการณ์วันนี้ก็ผ่านไปอะครับพี่แจ๊คคือในใจเราก็คิดว่าน่าจะเป็นลูกชายของยายอะครับที่ยายเคยบอกเอาไว้ว่าระวังนะเออใช่ครับแต่คือในส่วนของที่ยายบอกให้ระวังเนี่ยก็คือเป็นระวังในส่วนของการขโมยอะครับคือลูกชายยายเนี่ยยายบอกว่าจะมีการขโมยของที่มันเล็กๆน้อยๆครับเป็นพวกสไลด์สบู่ฝอยขัดหม้ออะไรอย่างเงี้ยครับครับตอนนั้นเราก็เลยวางใจเรื่อง
ลูกชายยายไปนะครับไม่คิดว่าเขาจะมีพฤติกรรมขนาดนี้นะครับทีนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปเนี่ยเก๋ก็มีอาการเก็บตัวอยู่ในห้องนะครับพี่แจ๊คซึ่งเราเนี่ยจะเห็นหน้าเก๋เนี่ยน้อยมากแล้วก็ขาดเรียนบ่อยขึ้นเวลาเราชวนออกไปทานข้าวข้างนอกเนี่ยเก๋ก็จะไม่ไปแต่ว่าจะเป็นการฝากซื้อแล้วก็เวลาอาบน้ำเนี่ยเก๋ก็จะออกมาอาบเราก็จะเจอเก๋แค่ช่วงเวลากลางคืนนะครับพี่แจ็คก็คือเราจะนั่งดูทีวีอะไรกันอยู่ห้องนั่งเล่นแล้วก็จะเจอเก๋ออกมาอาบน้ำครับผ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าครับพี่แจ็คเราเห็นเก๋วันนั้นเราเห็นเก๋ออกมาอาบน้ำแต่ว่าสิ่งผิดสังเกตในเก๋เนี่ยในตัวเก๋เนี่ยก็คือเราเจอเป็นรอยเหมือนโดนทำลายอะครับพี่แจ็คเป็นรอยเขียวเป็นจ้ำตามแขนตามไหล่ตามหน้าอกอย่างเงี้ยครับพี่แจ็คหน้าอกเนี่ยจะเป็นรอยเยอะครับพี่แจ็คก็คือเหมือนโดนกระทืบอะครับเฮ้ยครับก็เป็นรอยกระทืบเราก็ตกใจอะครับพี่เก๋พี่แจ็คตอนนั้นคือเราก็เรียกเก๋มาเฮ้ยเก๋เป็นอะไรทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าหรือไปช่วงนี้ไปเจอใครหรือเปล่าหรือไอ้คนที่เคยมาเคาะบ้านเนี่ยเขาทำอะไรแกหรือเปล่าเก๋ก็บอกว่าไม่รู้ว่ะไม่ได้เจอใครเลยไม่มีใครทำอะไรเลยแต่แค่ฝันแปลกคือเก๋เนี่ยเล่าว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยเก๋ก็จะฝันซ้ำๆครับพี่แจ็คฝันว่ามีผู้ชายเนี่ยมายืนอยู่หน้าต่างแล้วก็กวนตลอดครับว่าแบบขออยู่ด้วยขอเข้าหน่อยขอเข้าห้องหน่อยอะไรเงี้ยครับ คือไม่แทบไม่ได้นอนนะครับ คืนประมาณที่3ที่4เนี่ยคือเก๋แบบเป็นในลักษณะอาการเหมือนคนที่สลึมสลือครับเพราะว่าไม่ได้นอนหลายคืน วันนั้นเนี่ยเก๋บอกว่าก็พูดออกไปรู้สึกว่าตัวเองพูดออกไปโดย ไม่ได้มีสตินะครับว่าอาจจะเข้ามาก็เข้ามาแบบไม่ไหวแล้วจะเข้ามาก็เข้ามาแต่ว่าอย่ามาทำอะไรกูนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากที่เก๋เนี่ยได้พูดไปแบบนั้นจากที่เขาเคยกวนเก๋ได้แค่ด้านนอกอะครับกลายเป็นว่าพอเก๋จะนอนเนี่ยเขาก็มาเขย่าเตียงบ้างมาดึงผ้าห่มบ้างแล้วก็ในฝันเนี่ยก็จะโดนแบบโดนข่มขืนบ้างโดนทำร้ายร่างกายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คเราก็เลยว่าเฮ้ยเก๋มันไม่ใช่หรอกว่ะแกโดนผีหรือเปล่าเราคือกลุ่มพวกเราเนี่ยฝักใฝ่เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับพี่แจ๊คคือเราไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์จ๋านะครับเราก็เฮ้ยแกผีหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเราก็เลยให้เก๋เนี่ยกลับบ้านแกกลับบ้านต่างจังหวัดไปเถอะไปวัดไปอาบน้ำมนต์ไปอะไรก็ได้เก๋ก็กลับบ้านโดยดีอะครับพี่แจ็คไม่ได้ขัดขืนอะไรหลังจากที่เก๋กลับมาจากบ้านแล้วเนี่ยก็อาการดีขึ้นนะครับลักษณะแบบร่างกายอะไรก็ดีขึ้นแล้วก็เก๋เนี่ยก็ได้พวกเครื่องรางของขลังอะไรมาเต็มไปหมดนะครับได้แบบข้าวสารเศษได้น้ำมนต์ได้อะไรอย่างเงี้ยที่ได้พระที่แม่ให้มาครับครับครับวันที่เก๋กลับมาเนี่ยเราก็เลยรวมตัวกันนะครับไปหาคุณยายเจ้าของบ้านแล้วก็ไปสอบถามว่าเฮ้ยคุณยายบ้านหลังนี้เนี่ยมีผีหรือเปล่าเออถามตรงๆใช่ครับครับเราคุณยายเนี่ยบ่ายเบี่ยงครับพี่แจ๊คก็คือยายเนี่ยไม่บอกว่าไม่มีไม่เนี่ยคนมาเช่าก็ตั้งหลายคนไม่เห็นมีใครเคยเจอนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ไม่อยากเซาซีอะครับก็ผ่านไปพอคืนวันนั้นเก๋ก็ฝันเหมือนเดิมครับพี่แจ็คแต่ในฝันเนี่ยผู้ชายที่มาเข้าฝันมาในลักษณะโกรธแล้วก็แบบบอกว่ามึงหนีกูไปไหนมึงหนีกูไม่พ้นหรอกแล้วก็ในฝันเนี่ยเก๋ก็พยายามขัดขืนนะครับแต่ว่าเก๋เล่าให้ฟังว่าในฝันเนี่ยมีคุณยายของเก๋ครับที่เสียชีวิตไปแล้วเข้ามาช่วยในฝัน
ด่าผู้ชายคนนั้นแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับหลานกูครับครับแล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็หนีออกไปเลยครับพี่แจ๊คครับเราก็เลยถามเก๋ว่าเฮ้ยแล้วยายมายังไงวะเก๋ครับเก๋เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแม่ให้เศษชายผ้าถุงยายติดตัวมาด้วยซึ่งมันอาจจะอันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินจากเก๋นะครับว่าเศษชายผ้าถุงเนี่ยของบรรพบุรุษเนี่ยสามารถช่วยคุ้มครองอะไรแบบนี้ได้นะครับครับครับเราก็หลังจากที่เก๋ฝันแบบนี้เหตุการณ์ก็เราก็รวมตัวไปหาคุณยายอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าของบ้านนะครับก็คือไปแบบให้คำสัญญาเขาเป็นมั่นเป็นหมอครับพี่แจ๊คว่าเล่ามาเถอะพวกเราอะอยู่กันหลายคนแล้วไม่กลัวหรอกแล้วก็เราไม่ย้ายออกหรอกเพราะว่าหาที่ถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วอะครับแค่อยากรู้เฉยๆยายเล่าเถอะใช่ครับแล้วก็เราก็มั่นใจในเครื่องรางของขลังที่เก๋ได้มาแล้วอะครับครับก็ยายก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนตอนที่คุณยายซื้อที่มาเนี่ยซึ่งมันผ่านมาประมาณ 20-30 ปีแล้วนะครับพี่แจ๊คที่ตรงนี้เคยเป็นยุ้งฉางข้าวมาก่อนนะครับแล้วก็มีตากับยายคู่หนึ่งเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในยุ้งฉางนี้แล้วก็ตาเนี่ยป่วยเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็เสียชีวิตคุณยายเนี่ยก็เก็บศพคุณตาเอาไว้ในยุ้งฉางข้าวแล้วก็สั่งลูกหลานว่าถ้าคุณยายเสียชีวิตค่อยทำการชาปนกิจไปพร้อมกันนะครับแล้วหลังจากที่เจ้าของบ้านเนี่ยซื้อที่ตรงนี้มาก็ได้ทำพิธีอะไรก็ไม่ทราบนะครับก็คุณยายเจ้าของบ้านเนี่ยก็บอกว่าก็มันก็นานมาแล้วนะคิดว่าไม่อยู่แล้วซะอีกครับพี่แจ๊คแต่ว่าเราก็ได้รับข้อมูลมาแค่นั้นนะครับพี่แจ๊คแต่คือสิ่งที่เก๋เจอกับสิ่งที่คุณยายเล่ามันไม่ตรงกันมันคนละเรื่องเลยนะเออใช่ครับพี่แจ๊คครับและด้วยความที่เราไม่ทราบความจริงอะครับพี่แจ๊คเก๋เนี่ยก็เกิดการท้าทายเกิดขึ้นนะครับครับเก๋ก็บอกว่าไม่ว่ามึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กูไม่กลัวมึงแล้วมึงออกมาเลยเนี่ยข้าวสารเสกกูก็มีน้ำมนต์กูก็มีมึงอยากเจออะไรมึงมาเลยอะไรเงี้ยครับพี่แจ๊คครับจากเหตุการณ์เนี้ยครับพี่แจ๊คพวกเราเก๋อ่ะก็ไม่เจอเหตุการณ์ต่างที่แปลกๆนะครับจะกลายเป็นเพื่อนๆที่เหลือครับพี่แจ๊คเริ่มเจอเหตุการณ์ในบ้านเอางานงอกกับเพื่อนแล้วครับพี่แจ๊คแต่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะโยนความผิดไปให้เก๋ซะทีเดียวนะครับพี่แจ๊คเพราะว่าถึงเก๋ไม่ท้าทายพวกผมก็อาจจะเจออยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าพวกผมใช้เวลาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยเช่ากันประมาณ10เดือนนะครับพี่แจ๊คถ้าเกิดว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรจริงๆคือถึงเก๋ไม่ทำแบบนั้นพวกผมก็ต้องเจอกันอยู่แล้วอะครับครับครับคือตอนแรกที่โทรมาคุยกับวีวีเนี่ยผมกะว่าจะเล่าถึงแค่นี้แต่ว่าจากที่ผมปูเรื่องเกี่ยวกับบ้านมาเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมจะเล่าต่อไปจนกว่าจะรู้สึกไม่ไหวอะครับพี่แจ๊คทำไมต้องรู้สึกไม่ไหวอ่ะคือเหตุการณ์มันเยอะมากครับพี่แจ๊คเพราะว่าเราเช่ากันนานพอสมควรนะครับพี่แจ๊คแต่ว่าผมก็ได้สรุปเรื่องไปจนถึงตอนท้ายแล้วอะครับพี่แจ๊คเอาอย่างนี้อันไหนที่มันเข้าใจแล้วว่ามันมีหลายเหตุการณ์เอางี้ฮะคุณคุณฤทธิ์เอาให้จบแต่ถ้าไหนถ้ามันเหตุการณ์ไหนที่มันพอจะข้ามได้ก็ข้ามไปเอาให้มันถึงจุดจบเลยได้ครับครับต่อไปเป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอกับตัวนะครับพี่แจ๊คคือผมเนี่ยได้ห้องเป็นห้องพระที่อยู่ประตูห้องเนี่ยตรงข้ามกับบันไดนะครับ คือผมก็ใช้กระจกเนี่ยปิดหน้าประตูห้องอะครับพี่แจ๊คเพื่อเป็นการแก้เคล็ดแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาแก้เคล็ดจริงๆก็คือมันต้องเป็นกระจกแปดเหลี่ยมใช่ไหมครับแต่อันนี้คือผมก็เอากระจกเท่าที่หาได้ครับก็แปะไปอะครับพี่แจ๊คก็สิ่งที่ผมเจอเนี่ยก็คือกลางคืนประมาณตีสองตีสามครับพี่แจ๊คด้วยความที่ห้องผมเนี่ยอยู่ติดกับบันไดอะครับผมก็จะได้ยินเสียง
เสียงฝีเท้าคนขึ้นลงบันไดอยู่ตลอดอะครับพี่แจ๊คแต่ว่าเสียงฝีเท้าเนี่ยมันเป็นเสียงฝีเท้าที่ไม่ได้มีแต่เสียงเท้าอะครับพี่แจ๊คมันเป็นเสียงดังแบบตึกแล้วก็แกรกตึกแล้วก็แกรกเนี่ยครับพี่แจ๊คเหมือนมีเหมือนลากอะไรสักอย่างนึงอะครับครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับแค่รู้สึกรำคาญครับแล้วก็ผมก็ไปบ่นให้เพื่อนฟังอะครับว่าเออเนี่ยได้ยินเสียงเดินขึ้นลงตลอดเลยใครไม่หลับไม่นอนเนี่ยก็บ่นให้เพื่อนนะครับเพื่อนที่เขาใช้ตู้กั้นเป็นห้องอะครับซึ่งเขาก็นอนอยู่ข้างบันไดเหมือนกันนะครับพี่แจ๊คเขาก็บอกว่าเออเนี่ยก็ได้ยินเหมือนกันได้ยินมาหลายคืนแล้วก็เลยเราก็รู้ว่าเจอตรงกันได้ยินตรงกันก็ผ่านไปพอได้ยินครั้งที่สองอะครับพี่แจ๊คผมเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยต้องรู้แล้วแหละว่ามันเป็นเสียงอะไรจากที่ผมนอนหันปลายเท้าให้กับประตูนะครับพี่แจ๊ควันที่ได้ยินครั้งที่สองเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนเป็นนอนหันหัวมาทางประตูแล้วก็เอาแก้มเนี่ยแนบกับพื้นนะครับเพื่อที่จะส่องลอดใต้ประตูครับพี่แจ๊คว่าตกลงเนี่ยมันมีอะไรอยู่นอกประตูครับเสียงมาเหมือนเดิมครับพี่แจ๊คเป็นตึกแกรกตึกแกรกเนี่ยครับพอผมมองลอดประตูลงไปเนี่ยผมเจอเป็นเงาเท้าจริงๆครับพี่แจ๊คเท้าเดินขึ้นลงบันไดแต่ว่าพอเดินขึ้นบันไดมาแล้วเนี่ยจะมาหยุดอยู่หน้าประตูห้องผมสักพักนึงแล้วเขาก็หันหลังกลับไปแล้วก็ลงบันไดครับแล้วก็เดินขึ้นมาแบบนี้ครับพี่แจ๊คอยู่ซ้ำๆอะครับแต่ว่าเท้าเนี่ยจะมีเป็นลักษณะพวงๆติดอยู่ที่เท้าครับเหมือนเป็นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพวงอะไรครับพี่แจ๊คผมก็คือมันผ่านไปขึ้นลงประมาณ 4-5 รอบครับพี่แจ๊คผมก็เลยกะว่าถ้าขึ้นมาอีกรอบเนี้ยผมจะเปิดประตูออกไปดูแล้วนะพอเสียงฝีเท้าเนี่ยมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องผมครับพี่แจ๊คผมกำลังจะลุกขึ้นไปเปิดประตูแต่เพื่อนที่นอนอยู่ด้านนอกเนี่ยเปิดไฟครับพี่แจ๊คมันทำให้ผมเห็นเท้าที่อยู่ข้างนอกเนี่ยชัดครับพี่แจ๊คแต่ระหว่างที่เพื่อนเปิดไฟเนี่ยมันเพื่อนก็ร้องแบบเฮ้ยแล้วก็เป็นเสียงแบบล้มลุกคุกคานนะครับพี่แจ๊คเพื่อนผมก็ฟังอยู่ครับพี่แจ๊คว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างนอกครับปรากฏว่าเพื่อนอีก2ห้องก็เปิดประตูออกมาดูเพื่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเนี่ยผมไม่เปิดนะครับพี่แจ๊คคือผมเห็นแล้วว่ามันเป็นเท้าแบบไหนอะครับพี่แจ๊คผมก็ได้แต่แบบแอบฟังด้านนอกว่าเพื่อนเขาจะทำอะไรกันนะครับคือลักษณะเท้าที่ผมเห็นนะครับพี่แจ๊คเป็นเท้าที่มีดินมีโคลนแห้งๆติดอยู่ครับพี่แจ๊คแล้วก็สิ่งที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นพวงๆครับพี่แจ๊คมันคือเล็บเท้าครับพี่แจ๊คคือมันเป็นเล็บเท้าที่ยาวมากครับพี่แจ๊คจนแบบเล็บมันขดเป็นพวงอยู่คนลุกอยู่ที่นิ้วครับพี่แจ๊คผมก็เลยไม่ออกไปดูเพื่อนในคืนนั้นนะครับพี่แจ๊คครับพอเช้ามาเนี่ยเพื่อนก็มาต่อว่าผมครับว่าเฮ้ยเขาเอะอะกันลั่นบ้านแกแบบนอนขี้เซาไม่ออกมาดูเพื่อนเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็เลยได้ถามเพื่อนว่าแล้วตกลงแกเนี่ยเจออะไรเพื่อนคนที่เปิดไฟเนี่ยบอกว่าเจอเป็นผู้หญิงนะครับพี่แจ๊คใส่เสื้อยืดแล้วก็ใส่ผ้าถุงนะครับแต่ว่าบริเวณขาของผู้หญิงที่เจอเนี่ยเป็นคราบเลือดอะครับพี่แจ๊คที่ไหลอาบลงมาที่ขาแต่ว่ามันแห้งแล้วอะครับพี่แจ๊คแล้วก็สิ่งที่เจอตรงกันก็คือเป็นเล็บยาวอะครับเล็บเท้ายาวแล้วพอเพื่อนร้องเฮ้ยเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็แบบตกใจแล้วก็วิ่งกระโดดฝั่งระเบียงออกไปอะครับวิ่งลงไปด้านล่างอะครับพี่แจ๊คครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ผมกับเพื่อนได้เจอนะครับแล้วก็เหตุการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับพี่แจ็คที่เป็นแบบพวกของย้ายที่เองทีวีเปิดเองกลางดึกพวกเงาแวบไปแวบมาหรือว่าแบบเป็นเสียงคนอาบน้ำในระหว่างที่พวกเราอยู่ครบ
นั่งอยู่ด้วยกันทั้ง5คนแต่ว่ามีเสียงอื่นที่อยู่ในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่แจ๊คซึ่งพวกผมเนี่ยก็อยู่กันแบบนี้ครับพี่แจ๊คโอ้โหถามว่าใจทำด้วยอะไรกันครับก็คือยุ่งกันแบบไม่เปิดช่องว่างครับอยู่กันแบบระมัดระวังตัวก็คือถ้าจะไปไหนที่มันเสี่ยงก็คือก็ต้องชวนเพื่อนไปทั้งที่มันอยู่ในบ้านตัวเองครับพี่แจ๊คครับแต่ว่า เหตุการณ์เนี่ยพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยพวกเราก็หาทางออกครับพี่แจ๊คก็คือได้ไปทำงานพาร์ทไทม์กะดึกครับพี่แจ๊คทั้ง5คนเลยก็คือซึ่งงานเนี่ยมันจะเลิกประมาณ2:00 น.ครับกว่าจะเก็บร้านอะไรเสร็จเนี่ยเราก็กลับบ้านมาก็คือ3:00 แล้วก็ใช้เป็นซุกหัวนอนนะครับคือกะว่าใช้เวลากลางวันเยอะกว่ากลางคืนนะครับพี่แจ๊คครับก็อยู่มาได้ครับจนเวลาผ่านมาแบบ8 เดือนนะครับพี่แจ๊คครับทีนี้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือพวกผมเจอใครพวกผมก็เล่าอยู่เรื่อยๆครับว่าเนี่ยบ้านที่เช่าอยู่ตอนเนี้ยพวกเราเจอแบบนี้ว่ะ อะไรเงี้ยเจอรุ่นน้องรุ่นพี่เจออาจารย์ถ้ามีโอกาสเราก็เล่าตลอดนะครับพี่แจ๊คจนมีเพื่อนเนี่ยแนะนำว่าเฮ้ยนี่รู้จักคนหนึ่งที่เขามีเซนส์ลองให้เขาไปดูไหมว่าบ้านที่อยู่เนี่ยมันมีอะไรมันเป็นยังไงครับครับก็คือเราก็ได้ติดต่อไปหาเพื่อนที่มีเซนส์นะครับพี่แจ๊คก็เขาก็โอเคครับเขาก็ยินยอมที่จะช่วยครับที่จะเข้าไปดูที่บ้านให้ครับก็คือเราก็กะว่าเราไปรออยู่ที่บ้าน4คนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเนี่ยขึ้นรถไปกับเพื่อนเพื่อที่จะบอกทางนะครับเพื่อนคนนี้ขับรถยนต์นะครับก็คือเขาก็จะต้องจอดไว้ด้านนอกแล้วก็เดินเท้าเข้าไปอะครับพอเพื่อนไปถึงบริเวณบ้านนะครับกำลังจะเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยเพื่อนก็ต้องหยุดชะงักอะครับพี่แจ๊คแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราเข้าไม่ได้ว่ะเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ยืนที่พามาครับก็งงว่าเฮ้ยทำไมวะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยขึ้นรถเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาก็บอกว่าเนี่ยคือด้วยความที่ทางมันแคบอยู่แล้วนะครับพี่แจ๊คเขาบอกว่ามีคุณป่าคนหนึ่งยืนขวางถนนอยู่แล้วก็ยืนชี้นิ้วมาที่เพื่อนคนที่มีซิกเซนนะครับบอกว่ามึงอย่าเข้ามาออกไปมึงอย่าเข้ามาออกไปอะไรเงี้ยครับพูดซ้ำๆเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นวันนี้เรากลับก่อนดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเรามาตอนกลางวันครับแล้วก็กลางวันถัดไปอ่ะครับเขาก็มาเลยครับพี่แจ๊คเขามาถึงตัวบ้านเนี่ยคำแรกที่เขาทักเลยก็คือเฮ้ยพวกแกเนี่ยไม่รู้เลยเหรอว่าบริเวณรอบบ้านแกเนี่ยมันต้นใบหนาดทั้งต้นหนาดทั้งนั้นเลยนะเว้ยเดี๋ยวนะหมายถึงว่าไอ้ต้นไม้ที่มันขึ้นอยู่รอบๆ บ้านเนี่ยมีการปลูกก็คือเป็นต้นหนาดคือใบหนาดที่เราเชื่อกันว่าใช้ป้องกันพูดผีปีศาจได้อะไรพวกนี้เนี่ยนะใช่ครับเฮ้ยคือพวกเราคิดมาตลอดว่ามันเป็นหญ้าหรือมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วพวกเราก็ไม่ได้สนใจอะครับพี่แจ๊คครับแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเนี่ยมันใบหนาดทั้งแถบเลยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นคือพวกเราก็แปลกใจครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นใบหนาดแล้วถ้ามันกันผีได้แล้วทำไมพวกเรายังเจอวะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พวกเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าถ้าแค่ใบหนาดเฉยเนี่ยมันกันผีไม่ได้หรือมันต้องเอามาทำพิธีอะไรหรือเปล่าครับพอเพื่อนเข้าไปในตัวบ้านนะครับพี่แจ๊คเขาก็บอกว่าเออบ้านเนี้ยไม่มีพระภูมิเจ้าที่ว่ะแล้วก็ไม่มีผีบ้านผีเรือนเลยครับแต่ว่ามันเป็นผีอย่างอื่นว่ะเขาบอกว่าบ้านเนี้ยมันมีทางผีผ่านครับซึ่งผีที่ผ่านเข้ามาในบ้านเนี่ยเขาก็จะเข้ามาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเหมือนอีกโลกหนึ่งอะครับพี่แจ๊คก็คือเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายกับพวกเราอะครับผมก็ยืนยันว่าจะไม่วุ่นวายได้ยังไงในเมื่อมันมีผีที่มาทำอะไรเพื่อนเราได้อะครับครับเพื่อนก็เลยเล่าต่อว่าก็มันมีอยู่
ตัวหนึ่งระวังไว้หน่อยก็แล้วกันเขามาตามหาลูกเป็นผีผู้หญิงเราก็เลยว่าเอ้าแล้วมาตามหาลูกอะไรวะในบ้านเช่าเราเนี่ยเราก็เลยถามเพื่อนว่าเฮ้ยมีใครเลี้ยงกุมารหรืออะไรแบบนี้ไหมวะเพื่อนเราก็ปฏิเสธนะครับคือมันไม่มีใครเลี้ยงแบบนี้ครับพี่แจ๊คเราก็เลยว่าเฮ้ยแล้วจะมาตามหาลูกอะไรครับคือหลังจากที่เราได้ฟังจากเพื่อนแบบนี้ครับพี่แจ๊คเราก็รู้สึกวิววิวครับไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็รู้สึกเกรงไปหมดอะครับก็พอเพื่อนมาดูบ้านให้เสร็จก็เพื่อนก็ไม่ได้บอกว่ามันต้องแก้ยังไงอะครับพี่แจ๊คแต่ว่าเราเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะแก้ด้วยวิธีที่เราคิดเอาเองอะครับพี่แจ๊คก็คือเราก็เด็ดใบหนาดอะครับพี่แจ๊คมาแล้วก็ใช้สก็อตเทปอะครับแปะตามผนังบ้านประตูหน้าต่างอะครับพี่แจ๊คแล้วก็เราก็ใช้ถุงซิปล็อกอะครับพี่แจ๊คใส่ข้าวสารเศษที่เก๋ได้มาครับแปะรอบบ้านนะครับพี่แจ๊คแล้วก็พื้นที่ไหนที่แสงไฟมันส่องไม่ถึงเราก็หว่านข้าวสารไปตรงนั้นเลยครับพี่แจ๊คคือบ้านแบบบ้านสวยๆครับคือบอกเลยว่าบ้านเละมากเละครับคือเดินไปไหนเนี่ยบางทีแบบมีเศษข้าวสารติดเท้าอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คครับแล้วในเย็นวันนั้นเองอะครับพี่แจ๊คก็คือเราก็ตัดสินใจว่าเราจะมานอนรวมกันอยู่ที่ที่ห้องรับแขกอะครับเพราะว่าโอ้โหได้ฟังขนาดนั้นแล้วคือมันก็ไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวในห้องนอนนะครับพี่แจ๊คเราก็เลยรวมกันมานอนอยู่ที่บริเวณห้องรับแขกคือคืนนั้นเนี่ยหลังจากเลิกงานอะไรเสร็จแล้วเราก็ทำกับข้าวกินกันต่อนะครับก็เป็นแบบกินสุกี้มาม่าง่ายๆอะครับแล้วก็กินเสร็จเนี่ยเพื่อนผู้หญิงสองคนเขาก็จัดการแบบเคลียร์ชามเคลียร์หม้อสุกี้อะไรแล้วก็เอาซ้อนๆกันไว้แล้วก็ผักไปชิดผนังนะครับเพื่อที่แบบเดี๋ยวตอนเช้าค่อยมาเก็บกวาดอะครับคือลักษณะการนอนของเราเนี่ยก็คือเราจะนอนเรียงกันแบบผู้ชายติดกัน3คนนะครับแล้วก็ผู้หญิงเว้นออกไปอีกนิดนึงอะครับเขาก็นอนติดกันติดกันกับฝั่งที่เขาเก็บจานชามอะครับทีเนี้ยการนอนของเราเนี่ยด้วยความที่มันมีบันไดขั้นกลางอะครับระหว่างห้องนอนเก๋กับห้องรับแขกอะครับคือเวลานอนเนี่ยเราก็จะนอนหันหัวไปทางบันไดอะครับพี่แจ๊คครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรานอนหงายขึ้นไปเนี่ยเราสามารถมองผ่านบันไดขึ้นไปเห็นชั้นสองเห็นโคมไฟเชนเกเลียอะไรอย่างเงี้ยครับครับวันนั้นเนี่ยเรานอนกันอยู่แล้วตัวผมเองเนี่ยรู้สึกตัวประมาณตีสี่กว่าๆนะครับพี่แจ๊คก็คือผมลืมตาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เห็นนาฬิกาติดผนังที่อยู่ปลายเท้าเนี่ยประมาณตีสี่กว่าๆแต่ว่าผมรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าเพื่อนที่นอนอยู่ติดกับผมเนี่ยเขาตัวสั่นนะครับพี่แจ๊คครับสั่นแล้วก็เหมือนมันสะกิดเราอะครับเราก็เลยมองไปที่เขาอะครับเราเจอเป็นผู้หญิงอะครับพี่แจ๊คใส่เสื้อยืดแล้วก็ใส่ผ้าถุงอะครับนั่งคุกเข่าอะครับอยู่บนหน้าอกของเพื่อนที่นอนอยู่ข้างขวาของเราอะครับครับครับคือเราก็ตกใจอะครับพี่แจ๊คคือผู้หญิงแบบเป็นลักษณะเป็นผู้ปกตินะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่แค่เป็นผู้หญิงอะครับครับนั่งคุกเข่าอยู่แต่คือเราก็สันนิษฐานได้ครับว่าไม่ใช่คนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้จักผู้หญิงคนนี้ครับคือเราอะพยายามที่จะจับแขนเพื่อนนะครับพี่แจ๊คและผู้หญิงคนนั้นน่ะก็หันมาตวาดเราแล้วก็แบบทำหน้าโกรธใส่เราอะนะครับแล้วก็แบบบอกว่าแบบมึงอย่าเผือกเงี้ยครับพี่แจ๊คเราก็ตกใจอะครับพี่แจ๊คเราก็เลยแบบรีบตะแคงไปอีกฝั่งนึงอะครับพี่แจ๊คครับพอเราตะแคงไปอีกฝั่งนึงเนี่ยเราก็เห็นเพื่อนที่นอนอยู่ฝั่งซ้ายเราเนี่ยคือนอนลืมตาเหมือนกันครับพี่แจ๊คแต่ว่าเขาแบบเหมือนเขากรอกตามาฝั่งเราอะครับเพื่อที่จะพยายามสบตาเราอะครับพี่แจ๊คผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะขยับตัวไม่ได้ครับแต่คือตอนนั้นคือผม
มก็กลัวครับพี่แจ็คแล้วก็รู้สึกเสียวสันหลังนะครับเพราะว่าเราหันหลังให้กับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นผีอะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะมาทำอะไรเราบ้างครับคือบรรยากาศมันกดดันมากครับพี่แจ็คแต่คือผมคิดว่าน่าจะผ่านไปประมาณ 5-10 นาทีได้ครับพี่แจ็คเราได้ผมเนี่ยได้ยินเสียงคล้องครับพี่แจ็คเสียงคล้องดังมาผมก็เลยคือไม่ใช่แค่ผมนะครับเหมือนเราทั้ง5คนเนี่ยเหมือนแบบลุกขึ้นเด้งลุกขึ้นมาจากที่กำลังนอนอยู่ครับเหมือนหลุดจากการโดนผีอำครับพี่แจ็คขึ้นมานั่งอยู่พร้อมกันเลย5คนแล้วก็มีคนที่แบบกุลีกุจอไปเปิดทีวีเปิดไฟเปิดเพลงทุกอย่างเลยครับพี่แจ็คเพื่อให้บรรยากาศมันไม่น่ากลัวครับแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้พูดกันเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้ผมก็เลยสันนิษฐานว่าเสียงคลองที่เราได้ยินมาเนี่ยน่าจะเป็นเสียงคลองที่มาจากวัดวัดนะครับพี่แจ๊คเพราะว่าวัดเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับบ้านที่เขาซื้อที่ไปครับพี่แจ๊คบ้านที่เขาซื้อที่ไปเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงกับทางสามแพร่งอะครับพี่แจ๊คและแพร่งที่ตรงกับบ้านเนี่ยก็คือแพร่งที่เป็นประตูวัดนะครับคือห่วงจุ้ยตรงเนี้ยเราเคยมองเห็นแล้วครับพี่แจ๊คแต่ว่าคือว่าบ้านหลังเนี้ยบ้านที่เรามาเช่าเนี่ยมันตรงกับทางสามแพร่งนะแต่ว่าที่มันถูกตัดขายไปเราก็เลยตัดตรงน่ากลัวตรงนี้ไปก็คือว่าอย่างน้อยมันก็มีบ้านหลังนึงที่มากั้นเราแล้ววะมันไม่ตรงกับทางสามแพร่งโดยตรงครับพี่แจ๊คบ้านคือบ้านเราก็ถือว่าค่อนข้างใกล้กับวัดนะครับพี่แจ๊คเสียงคล้องมันก็น่าจะมาได้ยินได้เสียงคล้องผมว่าน่าจะเป็นเสียงระฆังป่ะเป็นเสียงคล้องคล้องม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 งเนี่ยนะใช่ครับพี่แจ๊คแต่ว่ามันจะเป็นคล้องเหมือนประธานเปิดพิธีครับเป็นคล้องใหญ่ครับพี่แจ๊คคือวัดแถวนั้นเขาจะใช้คล้องในการตีเรียกรวมพลเพื่อทำวัดเช้าอะครับพี่แจ๊คไม่ได้ไม่ได้ตีระฆังคือเป็นตีคล้องแทนครับมันผมคิดว่ามันน่าจะแล้วแต่วัดนะครับครับครับผมเล่าข้ามไปช็อตหนึ่งก็คือบ้านที่มาซื้อที่ครับมาซื้อที่ต่อจากพื้นที่หน้าบ้านนะครับครับบ้านเนี่ยมันเขามีลักษณะที่แบบว่าก่อกำแพงสูงอะครับแจ๊คก่อกำแพงสูงทั้งรอบทิศเลยครับทั้งฝั่งทิศที่ติดกับบ้านเราเองอะครับพี่แจ๊คคือจากถ้ารั้วบ้านปกติเนี่ยมันจะสูงประมาณส่วนสูงเราอะครับประมาณ150ครับแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยคือก่อกำแพงสูงขึ้นไป3เมตรอะครับพี่แจ๊คโอ้โหครับคือเราก็ยังคุยกันว่าเฮ้ยมันสร้างบ้านหรือสร้างคุกวะเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คแล้วก็เราก็พยายามสอดรู้สอดเห็นนะครับพี่แจ๊คคือด้วยความที่เขาก่อกำแพงสูงขนาดนั้นเราคิดว่าในบ้านเขามันต้องมีอะไรที่ไม่อยากให้ใครรู้อะครับพี่แจ๊คเราก็สอดรู้สอดเห็นโดยการแบบยืนบนระเบียงแล้วก็ส่องเข้าไปบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็เพื่อนบ้านโดยรอบเราเนี่ยก็ไม่มีใครนะครับเป็นบ้านล้างรอบบ้านเลยครับไม่มีคนอยู่ครับกลับมาที่เรื่องที่เราเจอครับพี่แจ๊คก็คือเช้าวันนั้นเนี่ยพวกผมก็เลยตกลงกันว่าจะไปทำบุญใส่บาตรครับพี่แจ๊คแล้วก็ไปตลาดเช้าของหมู่บ้านนั่นแหละครับแล้วก็นั่งก็มองดูชาวบ้านนะครับเขานั่งรอใส่บาตรกันตรงไหนก็ไปนั่งกับเขาครับก็พอใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยก็เจอพระอาวุโสรูปหนึ่งนะครับมาเดินมากับเนนพวกผมก็ใส่บาตรแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งครับถามพระว่าหลวงพ่อรับไล่ผีไหมครับครับผมเออคือคนมันกลัวครับแต่ก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงครับก็เลยถามพระไปแบบนั้นนะครับพระเขาก็พระท่านก็ขำนะครับแล้วก็ถามว่าแล้วโยมอยู่ไหนล่ะพวกเราก็บอกว่าเนี่ยอยู่บ้านตรงข้ามวัดนี่แหละครับแต่ว่าโดนเป็นบ้านที่ถูกขายที่ด้านหน้าไปครับหลวงพ่ออะไรเงี้ยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าถ้างั้นสายๆโยมมาหาอาตมาที่วัดสิอะไรเงี้ยครับครับหลังจากใส่บาตรเสร็จพวกเราก็
เข้าไปในตัวมหาลัยเพื่อที่จะไปโรงอาหารนะครับพี่แจ๊คเพื่อไปหาอาหารเช้ากินแล้วก็เล่าว่าแต่ละคนเนี่ยเจออะไรเพราะว่าเราไม่กล้ากลับไปเล่าที่บ้านครับพี่แจ๊คครับคนแรกผู้หญิง2คนนะครับพี่แจ๊คเขาเล่าก่อนเขาบอกว่าเขานอนอยู่เนี่ยเขาได้ยินเสียงจานชามช้อนที่เขาวางซ้อนๆกันคิดผนังข้างเขาไว้เนี่ยเขาได้ยินเสียงมันกระทบกันเขาก็เลยลืมตาขึ้นมาดูเขาบอกว่าเขาเจอเป็นตากับยายอะครับนั่งยองยองกินเศษอาหารที่พวกเรากินเหลือครับพี่แจ๊คกินแบบมูมมามใช้มือแบบจ้วงกินนะครับครับเขาก็เลยดึงเพื่อนอีกคนเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยให้มาดูด้วยกันครับพี่แจ๊คสองคนนี้เจอแบบนี้ครับคนถัดมาที่ผมบอกว่านอนอยู่ข้างผมที่ลืมตาแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ครับพี่แจ๊คเขาบอกว่าเขาเจอเป็นผู้หญิงเนี่ยเดินลงบันไดมาจากชั้น2ผ่านหัวพวกเราไปครับพี่แจ๊คแล้วก็เดินมาด้านหลังตากับยายที่นั่งกินอาหารเศษอาหารอยู่ครับเขาเปิดตู้เย็นนะครับพี่แจ๊คแล้วก็กินนมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งอะครับที่พวกเราแช่ไว้ในตู้เย็นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เดินมาที่ปลายเท้าของพวกเราแล้วก็นั่งใช้ที่รีดผมครับนั่งรีดผม อยู่ครับแล้วก็เพื่อนแล้วก็ตัวผมเจอก็คือเจอที่ผมเล่าไปนะครับครับแล้วก็เพื่อนที่อยู่ข้างผมก็บอกว่าก็เห็นเป็นผู้หญิงมาแบบนั่งคุกเข่าบนหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือทุกคนเจอแบบนี้ครับพี่แจ๊คทีนี้ด้วยความติดใจว่ามีผีมากินเครื่องดื่มครับพี่แจ๊คในตู้เย็นเราครับพี่แจ๊คผมก็เลยลองไปเปิดตู้เย็นดูปรากฏว่าสิ่งที่เจอเนี่ยผมเจอขวดนมเปรี้ยวขวดนั้นเนี่ยมันตกตะกอนนะครับพี่แจ๊คคือขวดมันจะมีเรียงกันหลายขวดแต่ขวดอื่นเนี่ยมันปกติครับแต่ว่ามันจะมีอยู่แค่ขวดนึงครับพี่แจ๊คที่มันแยกเป็นแบบน้ำขุ่นน้ำใสอะครับแจ๊คครับครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะจริงแล้วแหละครับครับทีนี้พอเล่าเหตุการณ์ฟังเสร็จแล้วเนี่ยให้การฟังเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็ตรงไปที่วัดเลยครับไปหาพระเถอะเออใช่ครับเออพระท่านก็เลยเล่าให้พวกเราบอกพวกเราว่าบ้านหลังที่พวกโยมเช่าอยู่อ่ะมันก็มีผีจริงๆนั่นแหละแต่อาตมาไม่เล่าถ้าวันไหนที่พวกโยมคิดว่าพวกโยมทนไม่ได้แล้วจะย้ายออกอาตมาถึงจะบอกครับครับแต่ว่าในช่วงนี้พระท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาตมาจะให้อะไรไปคุ้มครองแล้วกันครับสิ่งที่พวกผมได้มาก็จะเป็นลักษณะเหมือนหวายแห้งๆนะครับพี่แจ็คผักเปียครับเห็นพระบอกว่าเป็นได้มาจากพิธีกรรมเกี่ยวกับการฝังลูกนิมิตนะครับพี่แจ็คครับครับครับอ๋อโอเคเป็นหวายที่เอาไว้สำหรับใส่ลูกนิมิตคล้องลูกนิมิตก่อนที่จะมีการตัดลูกนิมิตโอเคนึกออกแล้วครับพี่แจ็คก็คือเราได้มาเนี่ยเราก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบ่งกัน5คนนะครับครับแล้วก็พวกเราก็ใช้ชีวิตดำเนินต่อไปในบ้านหลังนั้นนะครับแต่ว่าก็คือเหตุการณ์ก็ค่อนข้างที่จะทุเลาลงครับไม่ได้เจอบ่อยครับแบบอาทิตย์ละครั้งแล้วก็สิ่งที่เจอก็เป็นแค่เสียงเป็นเงาอะไรอย่างเงี้ยเบาลงครับพี่แจ๊คจนถึงวันที่พวกเราตัดสินใจว่าพวกเราจะย้ายออกครับพี่แจ๊คครับพวกเราก็ได้กลับไปที่วัดอีกครั้งหนึ่งครับพี่แจ๊คพระท่านก็ใช้เนนนะครับไปตามสัปเหร่อมาเพราะท่านบอกว่าท่านไม่อยากเล่าท่านไม่อยากมีเรื่องอะไรผิดใจกันกับเจ้าของบ้านเช่านะครับก็เลยให้สัปเหร่อมาเป็นคนเล่าแทนนะครับครับสัปเหร่อก็เลยบอกพวกเราว่า บ้านหลังเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยลูกชายของบ้านหลังเนี้ยครับพี่แจ๊คเขาเป็นคนที่
ชอบเล่นเกี่ยวกับเรื่องคุณไสครับพี่แจ๊คครับชอบมีการลองของครับบางทีก็แอบเข้ามาในวัดมาในป่าช้าวัดแล้วก็มาแบบมาขุดดินมาหาตะปูมาเอาดินป่าช้าอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับพี่แจ๊คซึ่งเขาก็เอาไปลองทำพิธีอะไรของเขาอะนะครับซึ่งเห็นสัปเหร่อบอกว่าลูกชายของบ้านหลังเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีอาจารย์อะไรหรอกแต่ว่าเหมือนกับชอบแล้วก็เรียนด้วยตัวเองอะครับพี่แจ๊คแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนออกแบบเองซึ่งเขาการที่ออกแบบแบบเนี้ยเขาจงใจให้มันเป็นลักษณะของทางผีผ่านอยู่แล้วอะครับเห็นสัปเหร่อว่าแบบนั้นนะเพื่อที่จะสนองนี้ตัวเองในการทำพิธีในการเพื่อเพิ่มความขลังให้กับตัวเองใช่ครับพี่แจ๊คแล้วก็บ้านหลังเนี้ยครับพี่แจ๊คในส่วนที่เป็นหน้าบ้านที่ถูกตัดขายไปนะครับที่อยู่ติดกับตัวบ้านเนี่ยมันจะมีสิ่งนึงที่พวกเราเห็นอยู่นะครับแต่ว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจก็คือเป็นบ่อน้ําอ่ะครับพี่แจ๊คมีการขุดบ่อน้ําโดยใช้ท่อต่อๆกันลงไปครับพี่แจ๊คเหมือนบ่อน้ําเดอริงอ่ะครับพวกเราเนี่ยเคยชะโงกลงไปดูครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าบ่อเนี่ยมันลึกแค่ไหนครับเพราะว่ามันมืดอะครับพี่แจ๊คจนมืดจนแสงส่องไม่ถึงอะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าบ่อมันลึกแค่ไหนครับแล้วก็เขาสัปเหร่อเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาหลังจากที่เขาเล่นของเนี่ยเขาก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาครับที่เป็นนักศึกษาบ้างเป็นชาวบ้านบ้างนะครับเขาก็เปิดเป็นสำนักดูดวงรับหาของหายแบบดูดวงว่าแบบของอยู่ไหนใครเอาไปหรือถ้าเกิดว่าแฟนนอกใจอะไรเงี้ยก็ใช้ไสยศาสตร์แบบเรียกแฟนกลับมาอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็เขาได้มีการทำพิธีหนึ่งขึ้นก็คือเหมือนกับว่าลูกศิษย์นักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์เขาอะครับพี่แจ๊คมีแฟนแล้วแฟนเนี่ยดันท้องเขาก็ให้แฟนเนี่ยกินยาขับเลือดอะครับพี่แจ๊คพอขับเลือดออกมาแล้วเนี่ยก็ได้เป็นแบบศพเด็กทารกอะครับพี่แจ๊คเอามาทำพิธีเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกกรอกหรือกุมารนะครับโดยวิธีการทำก็จะเป็นแบบเอามาย่างไฟเอาศพเด็กครับไม่ต้องลงดีเทลไม่ต้องลงดีเทลครับโอเคแล้วก็หลังจากที่เขาทำพิธีแบบนี้กับเด็กอะนะครับก็ได้ข่าวว่าตัวแม่เนี่ยเสียชีวิตครับแล้วพอวิญญาณแม่เนี่ยมาตามหาลูกชายของบ้านเนี้ยเขาก็ทำพิธีสะกดวิญญาณแม่ครับแล้วก็ถ่วงเอาไว้ในบ่อน้ำหน้าบ้านนะครับครับแต่ว่าซึ่งสำนักนี้ก็เปิดได้ไม่นานนะครับพี่แจ๊คเห็นว่าเขารักษาของไม่ได้อะครับพี่แจ๊คก็เลยเข้าตัวใช่ครับพี่แจ๊คแล้วก็เขาก็เป็นแบบสติไม่ดีอะครับพี่แจ๊คมีอาการแบบหลงลืมแล้วก็บางคุมดีคุมลายอะครับครับพอเห็นแบบนั้นเนี่ยคนที่เป็นพ่อของเด็กนะครับเขาก็กลัวว่าของจะเข้าตัวเองเขาก็เลยไปขอให้สัปเหร่อเนี่ยมาช่วยทำพิธีแก้ได้ไหมโดยที่เขาก็เอากุมารทองลูกตัวเองนะครับมาให้พระเนี่ยทำพิธีชาปนกิจแบบปลดปล่อยวิญญาณนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ลงไปงมหาวิญญาณของแฟนเขาอะนะครับแต่ว่าลงไปแล้วแบบหาไม่เจอครับพี่แจ๊คครับแต่ว่าด้วยความที่เขารักษาของไม่ได้เนี่ยผมก็เลยว่า มันอาจจะเสื่อมไปหรือเปล่าวิญญาณเขาก็เลยสามารถออกมาได้อย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คครับแล้วก็สัปเหร่อก็เล่าต่อว่าเนี่ยบ้านข้างๆอ่ะเขาก็เจอเหมือนกันอยู่ไม่ได้เขาก็ย้ายออกไปมันจะมีบ้านด้านข้างที่ไม่มีบ้านร้างใช่ครับแล้วก็ส่วนบ้านที่เขามาซื้อที่ต่อเนี่ยครับเขาก็เจอเหตุการณ์เหมือนกันจนต้องก่อกำแพงขึ้นสูงครับพี่แจ๊ค
ครับแล้วก็สัปเหร่อเนี่ยบอกว่าเคยมีข่าวลือว่าลูกชายบ้านเนี้ยเป็นปอบอะครับพี่แจ๊คอ๋อเพราะว่าของเข้าตัวครับแต่คือพวกเราเนี่ยอาศัยอยู่แบบไม่ได้รับรู้ว่าไม่ได้รู้สึกนะครับว่าเขาเป็นปอบอะครับครับครับแต่ก็คือบ้านที่เขาก่อกำแพงสูงขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าจะเห็นลูกชายบ้านเนี้ยชอบมายืนก่อนที่เขาจะก่อรั้วขึ้นไปนะครับบ้านเนี้ยเขามีลูกเล็กครับก็จะเจอแบบผู้ชายคนนี้ไปยืนมองลูกเขาแล้วก็เลียบริมฝีปากอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คซึ่งครับมันบ่อยเข้าเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยก่อกำแพงขึ้นนะครับโอ้โหครับแล้วก็พวกผมก็เลยโอเคได้ยินแบบนั้นแล้วก็อ่ะกลับบ้านมาเก็บของครับพี่แจ๊คเก็บของแล้วก็เอาของเล็กออกไปก่อนนะครับแล้วก็อันไหนที่เป็นของใหญ่ตู้เย็นตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวมาขนทีหลังครับแล้วก็พากันย้ายออกจากบ้านนี้ไปจนวันที่ได้กลับมาขนของใหญ่อะครับพี่แจ๊คเราก็เจอว่ามีคนมาเช่าบ้านต่อจากเราแล้วครับพี่แจ๊คเป็นคนขายหมูปิ้งในมหาลัยนั่นแหละครับพี่แจ๊คแต่ว่าเป็นครอบครัวที่เขามีกันแค่แบบพ่อแม่ลูกครับแต่ว่าเขามาเช่าบ้านหลังใหญ่อยู่ครับพี่แจ๊คครับแต่ก็ได้ยินข่าวว่าเขาอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์นะครับพี่แจ๊คเขาก็ออกไปโอ้ไม่มีใครอยู่ได้หรอครับบ้านอย่างนั้นนะเอาจริงๆครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินหลังจากที่ย้ายออกมาแล้วนะครับก็คือก่อนหน้าที่พวกผมเนี่ยจะมาเช่ามันมีผู้เช่ารายหนึ่งที่เข้ามาอยู่แล้วก็โดนลูกชายเจ้าของบ้านเนี่ยงัด บ้านเข้าไปแล้วก็ไปฉี่ใส่พระเครื่องไปฉี่ใส่พวกของมงคลในบ้านนะครับเหมือนแบบทำให้เสื่อมครับพี่แจ๊คครับจนเขาทนไม่ได้เขาก็ต้องย้ายออกไปครับแล้วพวกผมถึงได้มาเช่าต่อครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหบ้านด้วยราคาแบบนี้กับเหตุการณ์ต่างๆนานาหลายๆอย่างที่ไปเจอมาต้องบอกว่าสตรองมากเลยนะกลุ่มของฤทธิ์ที่ไปอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แม้กระทั่งโอ้โหเจอเหตุการณ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ผลสุดท้ายจนแล้วจนรอดมันคือบ้านเช่าอะยังไงวันหนึ่งมันก็ต้องย้ายออกแต่พอย้ายออกมารู้ความจริงว่าไอ้บ้านที่เราไปอยู่เนี่ยโอ้โหมันโชคโชนมากมันผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเยอะมากแล้วผมก็เลยคิดเองว่าไอ้ใบหนาที่มีการปลูกไว้รอบๆบ้านเพราะเผลอลูกชายเขาเป็นคนปลูกไว้เองเพื่อเป็นการไม่ได้กันหรอกไม่ได้กันอะไรเข้าบ้านนะแต่ผมว่ากันไอ้สิ่งที่อยู่ในบ้านจะออกมานอกบ้านมากกว่าครับหรืออาจจะเป็นคุณยายปลูกเพื่อกันของพวกนี้ไม่ให้มาบริเวณบ้านคุณยายก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เออก็ใช่ผมว่าเนี่ยกันของออกไม่ได้กันผีสางเข้าบ้านนะเออเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างถูกสะกดเอาไว้ในบ้านหลังเนี้ย 3,500 บาทบ้านที่ถูกโปรโมทว่า5ห้องนอนบ้านอย่างดีโคมฟงโคมไฟทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟคครบหมดแต่ผลสุดท้ายเนี่ยด้วยการสร้างบ้านลักษณะของการวางห่วงจุ้ยของบ้านและคนที่เป็นผมเรียกว่าเป็นเจ้าของบ้านนะครับซึ่งไปสนใจในเรื่องของคุณไสยมนต์ดำนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยเสียสติกลายเป็นบ้าไปและผลสุดท้ายบ้านหลังนี้กลายเป็นเหมือนบ้านแบบกักขังวิญญาณเก็บวิญญาณเอาไว้อะโอ้โหแล้วก็หลังจากผ่านมานะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสกลับไปที่มหาลัยนะครับผมเล่าเรื่องนี้มาบ่อยครั้งนะครับผมก็เลยว่าอ่ะงั้นกลับไปดูบ้างดีกว่าว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าบ้านหลังนี้น่าจะไม่ได้ให้เช่าแล้วครับแล้วบ้านคุณยายเองก็มีการทำรั้วที่สูงแบบสูงกว่าปกติครับคือไม่สามารถที่จะมองเข้าไปเห็นได้เลยครับว่าด้านในมีอะไรบ้างแล้วก็ปิดมิดชิดน่าจะไม่ได้ให้ใครเช่าแล้วครับ